อร่อยต้องแชร์รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปตระเวนกินกินกินตามร้านอร่อยที่อยู่ทั่วกรุงเทพย่านไหนมีของอร่อยย่านไหนมีของน่ากินเราจะบุกไปชิมกันให้รู้เลยว่ามันอร่อยต้องแชร์จริงหรือเปล่าเชิญครับผมมาแล้วเพื่อความปลอดภัยครับสวัสดีครับต้องซ่าครับผมพี่ปลาวันนี้นะครับเรามากันที่ตลาดนางเลิ้งวันนี้นะครับเราเดินทางกันมาอย่างสนุกสนานและปลอดภัยนะครับด้วย Ford Eco Sport ไหนก็ไหนก็พร้อมเลยพร้อมแล้ววันนี้ของกินรออยู่เพียบอร่อยต้องแชร์หรือต้องชิมไปเลยไปเลยอร่อยต้องแชร์ร้านจิบกี้เป็ดย่างร้านอาหารเก่าแก่ย่านนางเลิ้งขึ้นชื่อเรื่องเป็ดย่างที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์การันตีด้วยชื่อเสียงที่สะสมมายาวนานกว่า80ปีอีกทั้งยังมีหมูกรอบหมูแดงและเมนูอื่นๆอีกไม่ไหวแล้วเรามากินกันดีกว่าเป็ดเป็ดแล้วหมูกรอบนี่ฮะน้องเป็ดใช่ไหมเป็ดเป็ดเป็ดตุ๋นผักสดหนักผักสดหนักผมน่ากินมากด้วยนี้นะร้อนเหรอร้อนนะฮะจะอร่อยอร่อยอร่อยน่าสดชื่นมันเชงเชงส่วนอันนี้คือเป็ดดูนะดูหนังหนังเป็ดน่ากินมากเลยบอกว่าอร่อยนักอร่อยนะมีตำนานมามากกว่า80ปีนะครับชิมแบบไม่จริงจริงก่อนนะเนี่ยเห็นไหมฮะว่าความหนาของเนื้อเป็ดเนี่ยกำลังดีนะครับรสชาติแบบนี้ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนใช่ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนหาคิดคำพูดตั้งนานว่าจะพูดว่าอะไรหนังจิ้มมังจิ้มอ่ะเคยเห็นแต่ว่าอันนี้ทั่วไปแต่เป็นพิเศษมากจิ้มอร่อยมากหนูว่าไม่จิ้มอร่อยกว่าจิ้มอร่อยมากไม่จิ้มค่ะร้านกินหมูกรอบอยากกันชิมร้านนี้กี่ปีครับร้อยกว่าปีร้อยกว่าปีนี่คือหมูกรอบนะหมูกรอบก่อนเป็ดกับหมูกรอบชอบอะไรกว่ากันอะไรกันเป็ดกับหมูกรอบโอ้โหเอาจริงอ่ะหมูกรอบอร่อยกว่าเป็ดถูกต้องแต่ว่าอันนี้เป็ดเขาขึ้นชื่อหมูกรอบหนังกรอบมากคือข้างนอกกรอบข้างในเนื้อแน่ใช่ใช่คือแบบพิเศษอ่ะสรุปสั้นๆแชร์แชร์เลยหมูกรอบชื่อไปแชร์เดี๋ยวโดนแย่งคุณผู้ชมครับจากการที่เราได้สั่งมานะครับอันนี้เป็ดตุ๋นเป็ดย่างแล้วก็หมูกรอบที่ได้หมดแล้วถ้าให้ไล่เลียงว่าอันไหนอร่อยที่สุด1หมูกรอบถูกต้อง2เป็ดตุ๋น3เป็ดย่างเพราะฉะนั้นเราสั่งเป็ดย่างเพิ่มนะอีก4จาน4จานไปกินต่อนะแชร์นะคะมา4จานเดี๋ยวมาสำหรับเส้นทางการเดินทางนะครับร้านจะอยู่ตรงข้ามกับตลาดนางเลิ้งถนนนครสวรรค์กระซิบบอกเอาไว้ก่อนว่าของหมดเร็วมากมาถึงร้านที่2นะครับกับร้านไทยเจริญเกี๊ยวซ่าร้านเกี๊ยวซ่าเล็กๆสไตล์ญี่ปุ่นเกี๊ยวซ่าร้านนี้มีความพิเศษอยู่ที่ไส้เพราะเขามีไส้เกี๊ยวให้เลือกมากมายและนอกจากเกี๊ยวซ่าแล้วยังมีเมนูญี่ปุ่นอื่นๆให้ลองชิมอีกด้วยเอ้ยสิ่งที่เราตามหาและนี่คือไทยเจริญเกี๊ยวซ่าที่เราตามหามาแสนนานเปิดแล้วใช่ไหมคะโอ้จะเก่าว่ะสวัสดีครับผมทำไมเราถึงทำเกี๊ยวซ่าหลายๆไส้ก็คือแบบอยากจะไม่ให้แบบเหมือนชาวบ้านเขาอะให้แบบแปลกไปเลยครับผมไม่ไหวแล้วอยากลองแล้วครับผมตอนนี้นี่ครับกำลังลงทอดแล้วนะครับหอมมาอันนี้คือไส้หอยหอมเราจะกินแบบไม่จิ้มนะครับผมหนูชอบไส้นี้มาไส้ที่2นะครับผมนี่คือไส้ยำสาหร่ายหอมมากนะครับร้อนอ่ะทำไงมันเข้ากันดีเนาะแป้งกับยำสาหร่ายอันที่สามร้อนจังเราค้นพบแล้วนะครับผมว่าอร่อยที่ไส้ที่สุดในชีวิตนะครับผมไส้ในนะครับเยิ้มเยิ้มนะครับโอ้ยโอ้ยสิโอ้ยสิอ่ะหมูหมู
จิ้มอ่ะโอ้หืมหมูหอมอร่อยอ่ะหมูข้าวพะนางอ่ะหืมข้าวกลิ่นพะนางเลยอ่ะสรุปง่ายๆสั้นๆว่าตั้งแต่เกิดมานะครับไม่เคยกินเกี๊ยวซ่าที่อร่อยขนาดนี้มาก่อนพุ่งตรงแบบไม่ยอมไม่สรรเสริญใดทั้งสิ้นอร่อยจริงๆกับราคาตัวละ7บาทเท่านั้นนะครับ1กล่อง35บาท1กล่องไม่หมด5ชิ้นพูดคำเดียวสั้นๆว่ามากกินวันนี้นะครับเราขยันขยอนะครับที่จะจ่ายเงินให้พี่เขานะครับผมแต่พี่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้ชิมนะครับชิมไปทั้ง3จานเลยนะครับผมต้องขอบคุณพี่สุประชัยนะครับผมเจ้าของร้านไทยเจริญเกี๊ยวซ่านะครับก็ให้เรากินกันฟรีๆเลยนะครับผมพุงป่องเลยนะครับแล้วอร่อยทุกรสใช่แล้วครับคอนเฟิร์มนะครับว่าอร่อยทุกรสนะครับแล้วก็ใครที่ชอบเกี๊ยวซ่าอยู่แล้วหรือยังไม่เคยลองเกี๊ยวซ่ามาแล้วจะติดใจบอกว่ายังไม่เคยลองเกี๊ยวซ่าไส้ใหม่ๆแปลกๆถูกต้องมาที่นี่แล้ววันนี้ขอบคุณมากเลยครับผมสวัสดีครับสำหรับเส้นทางการเดินทางนะครับเป็นร้านตึกแถวตั้งอยู่ริมถนนนะฮะบริเวณหน้าตลาดนางเลิงแค่นี้เองร้านบะหมี่เกี๊ยวรุ่นเดอะสไตล์จีนฮกเกี้ยนที่อยู่คู่ตลาดนางเลิงมาเป็นเวลานานนานเส้นบะหมี่ที่เหนียวนุ่มทำเองสดๆทำให้มีลูกค้าติดใจมากรุ่นต่อรุ่นจะอร่อยแค่ไหนจะแชร์หรือจะชิมเรามาชิมกันเลยนี่เราไม่เห็นเส้นเลยนะครับตอนนี้ถูกปกคลุมด้วยปูหมูกรอบและเป็ดนะครับผมปูสดๆเลยครับเรามาลองกันดูนะฮะแต่พูดเลยว่าอร่อยอ่ะน้ำเป็ดคือมันเข้ากับเส้นมากอ่ะจริงหมูกรอบเฮ้ยอร่อยเนื้อหมูกรอบเขาอ่ะจะมีรสชาติความเค็มนิดนึงต่อมาครับนี่คือเนื้อเป็ดเนื้อเป็ดนุ่มอร่อยเนื้อเป็ดนี่แทบละลายในปากนะครับเส้นบะหมี่ของเขานั้นเหนียวนุ่มสรุปสิ่งที่เราสั่งมานะครับบะหมี่เป็ดปูแล้วก็หมูกรอบแช่และนี่คือรุ่งเรืองบะหมี่เกี๊ยวนางเลิงไปต่อร้านต่อไปสำหรับเส้นทางการเดินทางนะครับอยู่ภายในบริเวณตลาดนางเลิงเดินเข้าไปในซอยนครสวรรค์8ประมาณ15เมตรร้านจะอยู่ทางขวามือครับผมมาถึงตลาดนางเลิงนะครับถ้าไม่ได้กินเมนูไส้กรอกปะแหนมจะถือว่าเสียเที่ยวมากๆเพราะเมนูนี้นะครับถือเป็นของโบราณหาทานยากโดยเฉพาะร้านแม่เล็กที่ตั้งอยู่ที่ตลาดนางเลิงแห่งนี้ใครๆเขาก็บอกกันมานะครับว่าอร่อยอร่อยแต่จะอร่อยแค่ไหนจะถูกใจหรือเปล่าเรามาชิมกันเลยเราจะลุยกันที่ตลาดนางเลิงกันต่อนะครับนครสวรรค์ซอย6นั่นเองใครที่อยากจะหาแหล่งของกินก็มาที่นางเลิงได้เลยนะครับมีให้เลือกเยอะแยะมากมายถึงแล้วไส้กรอกปันแหนมเราเดินหามานานแสนนานนะครับมีเป็นชุดแบบที่สามารถทานได้เลยไหมครับผมได้เลยนะครับวันนี้เราจะลองไส้กรอกปันแหนมนะครับที่ใครๆต่างเล่าขานว่าอร่อยอร่อยเลิศอะไรคือจุดเด่นของไส้กรอกปันแหนมครับก็คือไส้กรอกปลาแหนมนะครับเพราะฉะนั้นและนี่คือไส้กรอกปลาแหนมนะครับไอ้ปูกาแล้วสำหรับใครที่ชอบกินนะครับของแปลกๆหรือยังไม่เคยลองคือให้มาพูดท่านเนี่ยหอมนะแล้วที่สำคัญคือเผ็ดครับผมเผ็ดมากบอกไม่เอาพริกกินกับไส้กรอกเหรอป่ะไส้กรอกมันอร่อยมันหอมอร่อยมันกลมกล่อมมันมีหวานมีเค็มมีเปรี้ยวโอ้ครบเดี๋ยวลองไส้กรอกเดียวถูกใจครับผมสำหรับใครที่อยากลองนะครับมาได้เลยที่ตลาดนางเลิงนะครับขายกี่โมงถึงกี่โมงครับผมออก11โมงแล้วแต่หมดออก11โมงนะครับแต่มาถึงบ่าย3รถติดสรุปนะครับคุณผู้ชมอร่อยครับใครที่แบบว่ากินแต่ของห้างกินแต่แบบอะไรที่แบบง่ายๆนะครับแนะนำให้มาลองนะครับไส้กรอกปลาแหนมอร่อยมากอร่อยมากวันนี้เราจัดมาแล้ว2ชุดพี่ตามแชร์ไหมแชร์หนูไม่แชร์ไม่ชอบใช่ป่ะบางคนไม่ชอบอะไรแบบนี้แบบสมุนไพรหรือแบบรสชาติแบบนี้อ่ะมันคือใบอะไรที่หนูกินมันคือใบชะพลูอร่อยอร่อยพี่ตามมันเป็นใบผักอะไรนะกินได้กี่คนชาพูติดฟันนะครับผมสำหรับเส้นทางการเดินทางนะครับเดินเข้ามาในตลาดครับเดินสิครับเดินอยู่ในซอยนครสวรรค์6ไม่กี่19เท่านั้นแล้วเลี้ยวขวาแยกแรกก็จะเห็นร้านอยู่ทางขวามือนะครับโอ้ย
ือเดินมาแบบเขาเรียกว่าอย่าหาอะไรกินจังอ่ะหนังตาก็หย่อนนะครับอย่าหาอะไรแบบบ่ายๆวันนี้มันง่วงเลยรู้สึกคอแห้งรู้สึกอยากกินกาแฟเข้มๆรสชาติกลมกล่อมจะบอกว่าที่ร้านที่เราจะไปเนี่ยยังอยู่ในนางเลิ้งนะนางเลิ้งอยู่แต่ว่าเข้ามาแบบนี่ไงนี่ร้านกาแฟดอยช้างนะครับผมคอฟฟี่ดอยช้างนะครับร้านสวยมากเลยครับผมไม่น่าเชื่อว่าจะตกแต่งร้านได้ตรงกันข้ามกับรูปร่างของเจ้าของมากเลยนะครับสวัสดีครับผมนี่ชื่ออะไรครับผมนี่พี่เจ้าของร้านใช่ไหมพี่ชื่อเปรมนะครับเปรมคนเอกนะครับไม่ใช่เนาะไม่ใช่ค่ะพี่เปรมของเรานะครับเป็นเจ้าของร้านกาแฟดอยช้างนั่นเองนะครับแหมอย่างที่เห็นตอนนี้เนี่ยหอมกลิ่นกาแฟกลิ่นกาแฟเข้ามานี่กลิ่นกาแฟเตะจมูกเลยคือเข้ามาได้กลิ่นกาแฟปุ๊บแล้วตื่นเลยอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกินไม่ต้องกินแล้วออกเลยไปไม่ได้กินมาสั่งก่อนปกติเราจะยืนอยู่หน้าร้านวันนี้เราเข้ามาในเคาน์เตอร์ของเราแล้วดูซิว่าเงินเขาเก็บไว้ตรงไหนน่าจะเป็นเก๊ะแถวนี้ส่วนใหญ่เขามาสั่งอะไรครับเอสเปสโซ่กับลาเต้เอสเปสโซ่กับลาเต้งั้นผมจัดเอสเปสโซ่งั้นหนูเอาลาเต้ลาเต้ครับผมจะรู้ว่ากระบวนการการทำพี่โมโหอะไรป่ะครับผมอ๋อเป็นวิธีทำไมต้องกระแทกครับผมไม่พอใจเนี่ยอ๋อเอาออกแล้วก็บี้มันนะครับบี้มันกดนะครับปึ๊บกำลังจะออกมาแล้วนะครับไอ้น้ำนี่คือมันก็คือน้ำที่มันผ่านกาแฟเมื่อกี้ที่เราได้กดลงไปอ๋อไม่หวานมากจริงด้วยเป็นรสที่ชอบกินเลยหวานพอดีอ่ะอะไรครับถึงคิวของเราแล้วนะครับและนี่คือเอสเปรสโซ่เย็นนะครับแอคกินกาแฟหอมหอมกินแล้วตื่นเลยอ่ะไม่กินกาแฟก็ให้มานั่งจิบสวยๆป่ะเดี๋ยวไม่เชื่อว่าอร่อยคุณผู้ชมครับอร่อยมากอ่ะสรุปนะครับความหอมของกาแฟนะครับหอมนุ่มละมุนลิ้นคือมันหวานพอดีแล้วแบบใช่ค่ะแหมมันตัดกับความถ้ามันหวานพอดีแล้วมันกินได้เรื่อยๆเนาะสุดยอดโอเคครับผมและนี่คือดอยช้างขอบคุณพี่เปรมมากสำหรับกาแฟอร่อยๆนะครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับเมื่อกี้กินกาแฟไปแล้วนะครับเราต้องปิดท้ายวันนี้ด้วยขนมนั่นเองนะครับและนี่คือเวสต้าคาเฟ่ครับผมเมนูวันนี้นะครับบังเวสป้าบานาน่าช็อกโกเอาเลยจัดเลยเอาเลยค่ะแล้วและนี่คือช็อกโกบานาน่าเวสป้าก็สำหรับก็คือเนยนมหอมเนยอันนี้ก็หอมเลยนะข้างในก็ทานเลยอ่ะสดชื่นและนี่คือเวสป้าคาเฟ่คือร้านสุดท้ายของเราในวันนี้ร้านสุดทริปนี้นะนางเลิ้งเป็นแหล่งของกินที่สุดยอดมากใช่แล้วสำหรับวันนี้นะก่อนที่เราจะไปกันเนี่ยพี่ตั้มก็มีโปรโมชั่นดีจะแอปแอร์เพย์มาฝากใช่ไหมอะไรวะโปรโมชั่นดีๆไงแอปแอร์เพย์อะไรวะลืมไปแล้วเหรอเดี๋ยวนัดกูตอนไหนวันเนี้ยไปดูเกมเมอร์ทุกคนโปรดทราบวันนี้เติมเชลด้วยแอป AirPlay เป็นครั้งแรกรับฟรีไปเลย500เชลเติมทุกครั้งรับเงินคืน 6% ทุกครั้งอีกด้วยและยังมีสิทธิพิเศษและของแจกมากมายเลยหรือจะเติมเงินมือถือไว้คุยกับแฟนสวีทในช่วงนี้ AirPlay เขาก็ใจดีคืนเงินให้สูงสุดถึง60บาทโหลดแอปพลิเคชัน AirPlay ได้ที่ Apple Store หรือ Play Store Search คำว่า AirPlay โปรดติดตามโปรโมชั่นเด็ดๆเพิ่มเติมได้ที่ Fanpage AirPlay Mobile Application นะจ๊ะเป็นยังไงล่ะคอเกมอย่าพลาดฟรีต้อง500เชลเนี่ยพลาดไม่ได้นะจ๊ะแล้วเราใครที่ชื่นชอบรายการของเรานะครับสามารถไปกดไลค์ได้ที่ Fanpage อร่อยต้องแชร์นะครับใช่ค่ะดูย้อนหลังแล้วใน YouTube นะก็พิมพ์ bakaboo.tvใช่แล้วนะครับหรือว่าพิมพ์ว่าอร่อยต้องแชร์ก็ได้หรือที่เว็บไซต์นะครับ www.bakaboo.tv นะครับรวมไปถึงโมบายแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันดีๆนะครับของ bakaboo.tv นะครับก็มีรายการดีๆให้ดูเหมือนกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่กับต้องซ่าและน้องพิมค่ะเจอกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ bakaboo.tv
จองตั๋วหนังง่ายๆกับ AirPay สะดวกพร้อมสิทธิพิเศษดาวน์โหลดฟรีทั้ง iOS และ Android AirPay มั่นใจทุกการใช้จ่าย